รถเก๋งมันเบรกกระทันหันไงรถไอ้อีเจนสองอ่ะแล้วกันเนี่ยใจการเอ้ยไอ้บวกครับเป็นเจ้าของมันหมดแล้วออกจากบ้านบกบกทำแย่ชนน้องหน้าเตรียมโดดเฉียดเฉียดอย่างเงี้ยเฉียดนะเฉียดข้างอันที่โดนลงไม่เจ็บเลยนะเจ็บไหมเจ็บคนขับรถเร็วครับไม่แข็งเพราะว่าไอ้เกินเนี่ยแต่ไอ้ครั้งที่จากชลบุรีเนี่ยมันไม่ได้มีการขับรถเร็วแต่มีไอ้ชาที่มีปัญหาคือขับเร็วอ๋อผมมาหน้าเขาวิ่งตามผมมาเขาวิ่งตามผมมาผมมาถึงไงกองที่เกิดเหตุแล้วมันมีไฟแดงอยู่นะไฟแดงก็วิ่งเลนซ้ายแล้วเขาวิ่งตามมาเลนที่สองมีรถเก๋งรถเก๋งเก่งข้างหน้าเบรกจังหวะจะหาเขาซ้ายมันไม่พ้นมันโดนท้ายตอนนั้นพี่วิ่งมาประมาณเท่าไหร่จริงๆเลยมัน90 100นะมา100กรณีรถโดยสาร2คันที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อวานนี้ครับมันมีประเด็นเรื่องรถโดยสารชลบุรีระยองใช้ความเร็วเกินอัตราที่กำหนดในเมื่อมีรถอยู่หน้าไม่สามารถเบรกได้ทำให้เกิดไปชนรถข้างหน้าแล้วก็หักหลบมาชนรถโดยสารอีกคันนึงทำให้มีผู้โดยสารบาดเจ็บในรถบาดเจ็บประเด็นข้อกฎหมายก็คือว่าการขับรถเร็วเกินกำหนดนะครับมีใช้ความเร็ว106กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งความเร็วรถโดยสารเนี้ยกำหนดไว้ในเขต60นอกเขต80นะครับระบบ GPS จะตั้งไว้ที่90แต่รถคันนี้ใช้ความเร็วเกินเรียกทั้ง2ฝ่ายมาเพื่อสอบข้อที่จริงซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับหากพบตอนนี้พบแล้วครับว่ามีการกระทำความผิดในเรื่องการขับรถเร็วเกินกำหนดก็จะพิจารณาลงโทษเฉพาะคนที่ขับรถเร็วครับก็ต้องโดนยังไงบ้างครับคนขับรถเร็วในกรณีคนขับรถเร็วนะครับมีกฎหมายกำหนดไว้นะครับมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทครับซึ่งคนขับเนี่ยจะต้องโดนลงโทษแน่นอนครับครับส่วนจะลงโทษเท่าไหร่ก็เดี๋ยวต้องดูอีกสักครั้งกำลังพิจารณาอยู่ว่าเพราะว่าเรื่องความเร็วเนี่ยมันจะมีบทที่ควบคุมผู้ประกอบการด้วยผู้ประกอบการต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยครับตรงที่ปล่อยให้ไม่ควบคุมปล่อยให้คนขับรถขับรถเร็วครับตรงนี้ไม่เข้าข่ายการยึดใบอนุญาตคือเรื่องใบไม่มันยังไม่เข้าข่ายถ้ามันจะมีเรื่องการพักใช้ใบอนุญาตครับนะครับแต่นี่เป็นความผิดครั้งแรกซึ่งกรมบอกว่าถ้าผิดครั้งแรกเนี่ยให้ลงโทษปรับถ้าครั้งต่อไปเนี่ยให้มีการพักใช้แต่กรณีนี้มันเกิดความเสียหายมันเกิดภาพลักษณ์เสียต่อรถโดยสารต่างๆก็คิดว่าจะมีการพักใช้ใบอนุญาตด้วยอีกด้วยครับตอนนี้คือใกล้จะปีใหม่แล้วอยากจะฝากอะไรถึงคนที่ขับรถตู้บ้างครับครับและยิ่งช่วงเทศกาลนะครับจังหวัดชลบุรีนี่เป็นทางผ่านมีรถใช้เส้นทางค่อนข้างเยอะนะครับก็ฝากไปถึงผู้ขับรถทุกท่านนะครับว่าอย่าใช้ความเร็วเพราะความเร็วเนี่ยครับมันเป็นอุบัติเหตุสูงสุดเลยคือการขับรถเร็วเกินกำหนดครับ